จัดหนัก11คนรวดเงือกสาวแชมป์เยาวชนโลกปิดตำนานอำลาอาชีพนางเอกหนังโป๊ภาพหลังจากเพิ่งฉลองการเดบิวต์ในวงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่หรือหนังโป๊หนังเอวีของประเทศญี่ปุ่นไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนสำหรับซากิชินไคอดีตนักว่ายน้ำสาวทีมชาติญี่ปุ่นกระแสไม่มีตกค่ายปลื้มปริ่มเงือกสาวแชมป์เยาวชนโลกเล่นหนังโป๊ครบ1ปีล่าสุดผ่านมารวม2ปีค่าย SODซอฟต์ออนดีมานด์ต้นสังกัดของซากิจังก็ได้ออกมาประกาศว่านักแสดงสาววัย23ปีเตรียมปล่อยผลงานชิ้นสุดท้ายเพื่ออำลาวงการแล้วท่ามกลางความช็อกของแฟนคลับโดยผลงานเรื่องที่21ของอดีตเงือกสาววันเดอร์คิดจัดจำหน่ายผ่านทางออนไลน์เรียบร้อยและจะวางขายแบบแผ่นในวันที่21กันยายน2023ต้นสังกัดระบุชัดเจนว่านี่คืองานชิ้นสุดท้ายของซากิจังซึ่งบนปกมีคำว่า The Last Movie ภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายและ Last Sex เซ็กครั้งสุดท้ายพร้อมภาพของเธอในชุดสีขาวเซ็กซี่สำหรับผลงานเรื่องสุดท้ายรหัสสตาร์904นี้มีการเปิดเผยว่าค่าย SOD ยังคงคอนเซปต์ร้อนแรงไม่เน้นซาบซึ้งแบบงานรีทายของคนอื่นสอดคล้องกับตัวซากิจังเองที่ไม่อยากอำลาแบบเศร้าๆทางค่ายจึงมอบภารกิจสุดพิเศษครั้งนี้ให้นักแสดงชาย11คนมาจัดหนักจัดเต็มสร้างความประทับใจส่งท้ายเสียเลยซากิจังหรือชื่อจริงว่ามิกุโคจิมะเกิดเมื่อวันที่13พฤษภาคม2000มีดีกรีคว้าแชมป์เยาวชนโลกในนามทีมชาติญี่ปุ่นระยะ200และ400เมตรหญิงก่อนได้รับการจับตาจากสื่อมวลชนว่าคือความหวังใหม่แห่งวงการว่ายน้ำในอนาคตของประเทศแต่สุดท้ายเธอตัดสินใจหันหลังให้สาวว่ายน้ำแล้วขอใช้เรือนร่างเซ็กซี่สร้างอาชีพใหม่แทนด้วยการเริ่มถ่ายนูดแบบโฟทบุ๊กก่อนกระโดดเข้าสู่วงการหนังเอวีเต็มตัวเมื่อเดือนตุลาคม2021ยืนยันแล้วเน็ตไอดอลสาวถูกลักพาตัวจริงรู้พิกัดล่าสุดอยู่ประเทศไหนแต่ยังไม่รู้ชะตากรรมกรณีการหายตัวปริศนานาน2เดือนของหย่าเตียนหน้าลียาหรืออาเทน่าเน็ตไอดอลสาวคนดังวัย23ปีซึ่งมีผู้ติดตามในโซเชียลนับล้านและยังเป็นรองอันดับ3มิสเวิลด์มาเก๊า2021ซึ่งมีกระแสข่าวระบุว่าเธอถูกเพื่อนสนิทหลอกลักพาตัวไปยังพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังมีการแชร์ภาพและคลิปที่เธอถูกทำร้ายทารุณต่อมาชาวเน็ตจำนวนมากต่างช่วยกันส่งข้อความไปยังหอการค้าเฉาซานเพื่อเรียกร้องให้ทางช่วยเหลือเธอซึ่งล่าสุดในช่วงเช้าของวันที่23สิงหาคมมีรายงานความคืบหน้าจากหอการค้ายืนยันแล้วว่าเอเทน่าถูกลักพาตัวไปจริงๆและดูเหมือนว่าตอนนี้เธอจะอยู่ที่ฟิลิปปินส์แต่รูปถ่ายที่เธอถูกทารุณกรรมนั้นเป็นของปลอมซึ่งได้มีการรายงานเหตุการณ์ไปยังตำรวจในพื้นที่แล้วและกำลังพยายามช่วยเหลือแต่ไม่สามารถเปิดเผยสถานการณ์เฉพาะได้แหล่งข่าวกล่าวเสริมว่านี่ไม่ใช่การคาดเดาฉันไม่รู้ว่าเธอยังปลอดภัยหรือไม่กระบวนการช่วยเหลือนั้นซับซ้อนมากและถูกจำกัดด้วยปัจจัยหลายประการเรายังทำงานกันอย่างหนักท้ายที่สุดเมื่อคำนึงถึงความปลอดภัยส่วนบุคคลของเธอแล้วจึงไม่สะดวกที่จะเปิดเผยรายละเอียดการช่วยเหลือที่เฉพาะเจาะจงทั้งนี้หากการช่วยเหลือสำเร็จจะมีการแจ้งให้สังคมทราบโดยหวังว่าจะช่วยเธอกลับมาให้ได้โดยเร็วที่สุดทั้งนี้นักข่าวตั้งข้อสังเกตว่าหลังจากวันที่9เมษายนคลิปวิดีโอที่เธอถ่ายบนท้องถนนในอังกฤษได้ถูกอัปโหลดไปยังบัญชีดูยินและยังไม่มีการอัปเดตอีกเลยตั้งแต่นั้นมาส่วนในเซี่ยวฮงชูโพ
พสต์สุดท้ายของเธอคือเมื่อวันที่12มิถุนายนเป็นรูปที่เธอถ่ายกับเพื่อนๆที่ร้านกาแฟในหางโจแต่เธอไม่ได้ตอบกลับข้อความของชาวเน็ตหรือในแชทข้อความส่วนตัวแทรี่กัวผู้ก่อตั้งฟ็อกคอนประกาศชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีไต้หวันนายแทรี่กัวมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งฟ็อกคอนบริษัทด้านเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ประกาศเมื่อวันจันทร์วันที่28สิงหาคมว่าจะลงรับสมัครเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีไต้หวันและสัญญาว่าจะฟื้นฟูสายสัมพันธ์กับจีนพร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจไต้หวันขอเวลาให้ผม4ปีผมสัญญาว่าจะนำ50ปีแห่งสันติภาพมาสู่ช่องแคบไต้หวันและสร้างรากฐานสำหรับความไว้วางใจต่อกันข้ามช่องแคบให้ลึกที่สุดนายแทรี่กัวกล่าวไต้หวันจะต้องไม่กลายเป็นเหมือนยูเครนผมจะไม่ให้ไต้หวันเป็นยูเครนแห่งที่สองนายกัวบอกเป็นนายว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีมาตลอดหลายเดือนหลังจากไม่ได้รับเลือกให้เป็นแคนดิเดตของพรรคชาตินิยมก๊กมินตั๋งเพราะแม้ว่าจะเคยกล่าวว่าจะสนับสนุนนายโฮ่โยอีแคนดิเดตจากพรรคชาตินิยมและนายกเทศมนตรีนครนิวไทเปคนปัจจุบันแต่ตัวเองก็ยังออกงานคล้ายกับการหาเสียงตลอดอย่างไรก็ตามนายกัวจำเป็นต้องล่ารายชื่อผู้สนับสนุนให้ได้ 290,000 รายชื่อภายในต้นเดือนพฤษภาคมเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ในการลงรับสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีแบบอิสระการประกาศว่าถ้าหากตนได้รับเลือกตั้งเป็นผู้นำแล้วจะฟื้นความสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่ก็มาพร้อมกับการกล่าวโจมตีพรรคฝ่ายตรงข้ามซึ่งก็คือพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า DPP ที่เป็นรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ว่าเอาแต่ทวีความตึงเครียดและนายกัวยังกล่าวหาว่าพรรค DPP เป็นพวกยโสโอหังและทุจริตอีกด้วยภายใต้การปกครองของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าตลอด7ปีมานี้ด้านการต่างประเทศคนพวกนี้พาไต้หวันเข้าใกล้สงครามขึ้นเรื่อยๆส่วนเรื่องในประเทศก็มีแต่นโยบายที่ผิดพลาดไปหมดนายกัวกล่าวการสำรวจความคิดเห็นประชาชนชิ้นหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชี้ว่านายไล่ชิงเต๋อที่ขณะนี้เป็นรองประธานาธิบดีไต้หวันและเป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีของพรรค DPP ได้รับเสียงสนับสนุนเป็นอันดับหนึ่งที่ 43% ขณะที่นายเคอเหวินเจออดีตนายกเทศมนตรีกรุงไทเปที่เป็นแคนดิเดตของพรรคประชาชนไต้หวันตามมาที่ 27% ส่วนนายโฮ่ของพรรคชาตินิยมอยู่ที่ 14% และอีก 16% ยังไม่ตัดสินใจหรือขอไม่ตอบโพลผู้นำไต้หวันคนต่อไปที่มามูลนิธิความเห็นสาธารณะไต้หวันจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 1,081 คนวันที่สำรวจ14วันที่15สิงหาคม2566